เมื่อก่อนต้องรีบไปร้านอาหารใต้แถวบ้านก่อนอาหารหมดแต่เดี๋ยวนี้มีไลน์เลยก็จองได้เลยไม่ต้องรีบเลยอุ้ยจริงแถวนี้มีร้านประจำอีกร้านนึงอร่อยอร่อยแบบแสงพุ่งเลยเป็นร้านขายผักขี้เมาตัวเจ้าของร้านเนี่ยสูดควันจากเครื่องเทศมากไปหน่อยตอนนี้ก็เลยปอดอักเสบไปแหละสวัสดีแตงโมพี่คานไม่เจอกันนานเลยพี่โอ้เป็นอาหารใต้อ๋อพ่อแม่เป็นคนใต้พี่อ๋อโอเคโอเคอาหารใต้นี่มันเผ็ดเผ็ดรสจัดเนาะต้องกินกับข้าวสวยด้วยค่ะสุดสุดเออแล้วไอ้ยิมเป็ดอ่ะยังเปิดอยู่ป่ะเปิดพี่เปิดพี่สาวหมูพี่สาวคุณพี่สาวโอ้ยกำลังก๋วยเตี๋ยวเป็ดฟองข้างเจ๊งแล้วนะเหรอตอนนี้เป็ดไปร้านอื่นไปแล้วเนาะเออไอ้เดี๋ยวไปก่อนนะแล้วค่อยเจอกันเรียกแตงโมผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สระที่มีดอกเป็นสระที่ไปบ่อยพาพ่อนั่งรถไปด้วยกันผมกับพ่อในรถเราไม่คุยกันแต่เวลามองดูหน้าแกก็อารมณ์ดีวันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวกลับมาบ้านเกิดความรอคอยผู้คนหรือไม่ก็เดินไปหาคนอื่นไม่ได้มีเป้าหมายอะไรฮัลโหลน้องเอ้ยฮัลโหลพี่การทีคะวันนี้พี่มาร้านหรือเปล่าไม่นะไม่คิดว่าจะเข้าไปนะแต่ว่าเห็นว่าผู้จัดการมีของจะให้นะเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวขากลับแวะเข้าไปแล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนสระบัวเอ๋อไอ้สระบัวที่นักท่องเที่ยวชอบไปกันใช่ไหมช่วงนี้ชอบมาที่นี่เช้าๆวันธรรมดาคนไม่เยอะดีดีจังเลยเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะพี่ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านคาเฟ่เล็กๆแห่งหนึ่งที่นี่เป็นร้านดังนะเครปก็อร่อยมากบรรยากาศก็ดีมองไปข้างนอกมีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็มีกระรอกมีแมวจรมาด้วยเวลาใบไม้ร่วงนี่ก็คือสวยมากๆเลยแต่ที่น่าเสียดายก็คงจะเป็นมีคนสูบบุหรี่ใต้ต้นไม้เนี่ยแหละที่ชั้นหนึ่งใต้อาคาร
ร้านคาเฟ่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นั่นแหละมีเรื่องกุ้มใจอ่ะหลิวแล้วก็ลืมไปแล้วว่าเรื่องอะไรอะไรของเธอเนี่ยโต๊ะตรงนั้นคือเก็บเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นหลายอย่างแล้วนะชงกาแฟก็เป็นแล้วแถมเก่งขึ้นด้วยหรอแต่ก็คงเข้าใจงานมากขึ้นแล้วมั้งแต่ว่ายังไงก็กาแฟที่นี่ก็ไม่เหมือนกาแฟบ้านเราเลยเนาะใช่เข้มไม่เท่าเลยอ่ะแต่เราอ่ะชอบกาแฟของที่นี่นะก็เลยมาสมัครพาร์ทไทม์จะได้มาที่นี่บ่อยๆเราไม่ชอบคาเฟ่ฮอปปิ้งแบบนี้เองเหรอเอ๊ะแล้วพี่คันทียังไม่มาหรอพี่คันทีนะเวลานี้คงขายขนมอยู่มั้งออกจากที่ทำงานพิเศษก่อนยังเอยมาห้างที่เปิดใหม่ไม่รู้ทำไมว่าอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกสบายใจดีอ่ะ2 3หรือ4ชั่วโมงก็อยู่ได้สบายสบายชิวๆเลยอ่ะกระจกมากมายในกระจกมีหุ่นรองชุดเสื้อผ้าสีสันสดใสเสื้อผ้าเครื่องประดับหมวกการเปลี่ยนแปลงอ่ะเหรอก็ไม่ได้เป็นพวกที่โหยหาอะไรแบบนั้นเท่าไหร่หรอกเฮ้ยหลิวป่ะเฮ้ยนัสลีอุ๊ยนี่เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะเนี่ยเมื่อไหร่วะ2ปีแล้วเปล่าเออใช่ที่บังกะโลอ่ะใช่ป่ะหน้าร้อนเหรออ๋อไอที่เราไปภูเขากันไงใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยนะทั้งกินทั้งดื่มเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะแกว่าไหมอ๋อใช่เออที่มันจบที่มาม่าไงเออเฮ้ยตอนนี้เป็นไงมาไงเนี่ยฮะก็โอเคอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะเรื่อยๆแล้วจะไปไหนอ่ะไปตลาดอ่ะก็ผ่านนี้มันใกล้กว่าอย่าบอกว่าแม่ใช้ไปซื้อของอีกแล้วนะก็เหมือนเดิมอ่ะยังซื้อของให้แม่เหมือนเดิมตู้เป๊กแล้ววันนี้ตู้ผมเองไม่ค่อยทำอาหารเท่าไหร่ครับแต่ถ้าแม่ใช้อ่ะก็จะไปซื้อของที่ตลาดอย่าบอกว่าแม่ใช้ไปซื้อของอีกแล้วนะก็เหมือนเดิมอ่ะก็ยังไปซื้อของให้แม่เหมือนเดิมชอบตลาดนี้นะครับมันมีผักมีผลไม้ที่ไม่มีขายในซูเปอร์มีผักมีผลไม้ที่
มาจากประเทศอื่นแล้วก็พวกผักที่มีเฉพาะทางเหนือผมชอบที่นี่ช่วงเย็นจังเลยนะฮะคือที่เนี่ยเคยเป็นตลาดใหญ่มาก่อนฮะแล้วก็พอมีตึกสูงมาสร้างตรงนั้นน่ะก็เลยแยกย้ายกันไปหมดแล้วก็ตลาดเนี่ยมันก็เป็นส่วนตลาดนะจะว่าไปที่นี่มันก็ดูอิสระดีนะ บางคนเขาก็ขายผักที่ปลูกเองที่บ้านกลางเต็นท์ขายในรถเข็นจริงๆผมเคยไปอยู่ใต้มาหลายปีนะฮะตอนนั้นก็อุตส่าห์ผ่านพวกอาหารรสจัดเผ็ดๆมันๆมาได้คงเพราะมันหวานด้วยมั้งฮะอ๋อแล้วก็มีอาจารย์แบบที่พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับฟังไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายอ่ะก็ฟังไม่รู้เรื่องจนชินไปเองช่วงโครงเพลตอนนั้นเมื่อไหร่นะตอนที่เดินคุยกับนัสลีเดินตลาดด้วยกันตอนเนี้ยย้ายออกมาจากที่นั่นไกลเลยอยู่คนเดียวบ้านนี้ก็ออกแบบเองนะคุยกับช่างแถวๆเนี้ยสร้างตั้งแต่ศูนย์บนที่ที่บังเอิญผ่านมาเจอแล้วก็คิดว่าไม่รู้ทำไมรู้สึกชอบจังโอ้ยขอบคุณนะมาตั้งใจเลยอ่ะรบกวนด้วยค่ะพี่ต้อมโหบ้านสวยจังเลยพี่สวยกว่าที่เคยได้ยินมาอีกนะคะเนี่ยทีเนี่ยรถไม่ติดด้วยนะดีอยู่นะก่อนย้ายมาก็คิดเรื่อยๆว่าเพื่อตัวเองยังไงก็อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อตัวเองเท่านั้นค่ะอุ้ยนั่นทำขนมด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ขนมเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่นแม่เลยนะจะว่าไปแถวนี้ก็เจริญดีเนาะมีคาเฟ่มาเปิดด้วยโอ้ยคาเฟ่นั่นน่ะหรอไม่เห็นจะเข้ากับที่นี่เลยห่วงเหมือนกันนะว่าจากนี้ไปอ่ะมันจะเสียงดังแล้วก็วุ่นวายแต่นี่ก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอาขนมไปขายที่คาเฟ่นั้นดีไหมนะอ
ู่ดีๆก็นึกถึงวันที่ไปบ้านพี่ต้อมจากตอนนั้นผ่านมานานเท่าไหร่แล้วนะตัวเราเองหลังจากนั้นก็ย้ายที่อยู่อีกหลายครั้งจนตอนนี้กลับมาอยู่ที่อีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งประเทศนี้จริงๆก็เป็นที่เกิดแล้วก็ที่โตนั่นแหละเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ผังห้องมันโคตรประหลาดชอบนะแต่ทุกคนที่มาก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยมากี่ทีก็อดคิดไม่ได้นะว่าห้องนี้เนี่ยประหลาดยังไงนะก็ไม่มีอะไรกั้นระหว่างห้องน้ำกับห้องนอนก็ไม่มีนะสิทั้งครัวตู้เสื้อผ้าห้องน้ำทุกอย่างอยู่รวมกันหมดโอ้ยก็ขี้เกียจแก้อ่ะแบบนี้ก็สะดวกดีอยู่แล้วแต่กระเบื้องนี่สวยดีนะสีฟ้าอ่ะยำเสร็จละหุยนี่น่ากินน่ะนี่เดี๋ยวรอมาพบกันแล้วเราก็กินพร้อมกันเลยนะโหมืดตื่นเลยเนาะนี่อยู่ในห้องนานๆก็ลืมเวลาเหมือนกันนะเนี่ยเมืองที่อยู่ก่อนหน้านี้ทุกอย่างอ่ะมันอยู่รวมกันเป็นกระจุกหมดเลยมีย่านเล็กๆแล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างแออัดนี่พอนึกถึงสลัมอ่ะก็นึกขึ้นได้ว่าถัดจากตรงนั้นไปนิดนึงอ่ะมีเขื่อนด้วยนะตอนนี้ผมมีเหตุให้ต้องมาอยู่ไกลประเทศแต่ที่ประเทศที่ผมเกิดผมเปิดคาเฟ่เล็กๆเอาไว้ขายเทปด้วยตรงที่ชั้นหนึ่งของตึกร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรจำไม่ได้เหมือนกันว่าคุยกับแตงโมตรงร้านริมถนนติดทะเลตอนไหนไม่รู้ทำไมถึงนึกถึงช่วงเวลาที่ธรรมดาไม่พิเศษอะไรแบบนั้นร้านชื่อปากหมาครัวไทยปากหมาครัวไทยหมอสู่มึงรอบนี้ต้องกินผัดขี้เมาแล้วนะเออมามารีบนั่งเลยเดี๋ยวก่อนที่จะสั่งที่ยังสิ้นขอเพลงก่อนเอาเพลงอะไรดีวะเพลงอะไรเพลงอะไรเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงโอ้โหมีเพลงคนที่เมาเดี๋ยวผัดขี้เมาลายนี่เขาอร่อยจริงๆนะเว้ยเออเฮ้ยงั้นเอาเลยสั่งเลยพี่ครับผัดขี้เมาหนึ่งครับโอเคเฮ้ยเป็นไงร้านเคฟเป็นไงบ้างละโอ้ยช่วงนี้ก็ดีขึ้นเพราะได้พาร์ทไทม์ละสองคนเลยเอ้าดี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 จริงนะคือสองคนนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ฝากได้ทุกเรื่องเลยวะโอ้ดีจังเลยวะตอนแรกลำบากเยอะเลยนะทะเลดีก็ดีนะเงียบสงบดีเนอะเออนี่เมื่อก่อนนะต
ขึ้นมาบ้านคือแบบอยู่ใกล้ป่าเลยนะแบบว่าใกล้ๆกับป่าเลยแล้วก็มีน้ำตกด้วยนะพอมีน้ำตกเนี่ยมันก็แปลว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะมีตาน้ำใช่ไหมที่ตาน้ำอ่ะตรงนั้นอ่ะไปเล่นแบบบ่อยมากอ่ะเออทะเลมันก็เป็นทางออกของน้ำดิเนาะ